นี่เราก็เอามาถึงแล้วนะครับแก่งว่าวครับนี่น้ำแดงมากน้ำแดงน้ำแรงตอนน้ำแต่เคยมาเล่นอยู่ครั้งหนึ่งนะเนี่ยก็มานั่งเล่นมาตั้งแคมป์อะไรจนเลี่ยมไปหมดเลยอีกคนมาหาปลาด้วยครับมีกอกแฝดล่องลอยนี่น่าจะได้ปลาหรือเปล่าโอ้มาหาปลากันเยอะเดี๋ยวเราเดินตรงไกลตรงนู้นดูว่าเขาจะได้อะไรป่ะครับลอยเขามาเที่ยวกันเยอะครับจนหินเลี่ยมอะไรเลยตรงนั้นก็มีคนมาตกเบ็ดนะครับตึกปลาเบ็ดเบ็ดไม้ไม่รู้ได้หรือเปล่านี่เราอยู่แก่งว่าวนะครับบรรยากาศสวยครับนี่เป็นหินแบบอย่างดีเลยนี่เป็นน้ำตกลงมาด้วยชาวประมงมาหาปลาแล้วครับเยอะสรุปวันนี้ไม่ได้เล่นน้ำครับน้ำแดงเหลือเกินแต่ละ